็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึกก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้เขตไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อม 100% อีกแป๊บนึงคิดว่าอีกแป๊บนึงขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บนึงพรุ่งนี้อันนี้แป๊บนึงความโสดของเราได้เต็มที่มีถ้ามาจีบหรือว่าถูกแนะนำบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหรือเพราะว่าเราสีที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษได้มีค่ะใช่ได้ไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อาบอยากให้เราแบบสดใสจริงๆมีข้อความที่พิมพ์มาไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่เขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำการทำของเราอ่ะมันส่งผลมันอินสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยแบบเราตื้นตันแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกำลังใจมาหาเราสิ่งที่ค้นพบมันทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่เลยฮะมันทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างกับการมีคุณค่าในตัวเองโอเคทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นบทเรียนสำหรับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโยว่าทุกๆอย่างทุกบทเรียนอ่ะมันเขาเรียกอะไรนะทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้บางก้าวมันอาจจะเดินผิดบางก้าวมันอาจจะเดินถูกแต่ทุกประสบการณ์อ่ะทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้นเวอร์ชันของโยเกิร์ตในทุกวันนี้คือขั้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโยเกิร์ตหรือยังรู้สึกว่าในทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทำตัวที่เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันความมั่นใจความรู้จักที่จะค้นหาตัวเองอยู่เสมอๆมันเพิ่มโอกาสในการเข้าหายังไงบ้างคะความมั่นใจใช่ไหมคะขอคำถามอีกทีความมั่นใจต่างๆที่เราจะพยายามค้นหาต่างๆเนี่ยค่ะมันเพิ่มโอกาสเข้ามาในชีวิตของโยเกิร์ตยังไงบ้างโยว่าการที่เราจะทำให้เรามั่นใจเนี่ยเราต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งพออยู่มั่นใจเนี่ยอยู่ไปที่ไหนเนี่ยอยู่จะทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่กับมันแล้วโยรู้สึกว่าถ้าคนภายนอกมองเห็นว่าเราเต็มที่แล้วเนี่ยแน่นอนโอกาสมันมาถึงแล้วหลังจากที่มันมีข่าวอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาคนจะชื่นชมโยเกิร์ตในเวอร์ชันของความมั่นใจความเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งตลอดเวลามันได้ด้วยอะไรจริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข็งแกร่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้และเราต้องไปต่อให้ได้มันที่อ่อนแอเราพุชตัวเองยังไงอยู่คือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ก็เอาแบบให้สุดๆไปเลยแล้วโยก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวโสดเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรคะหลังจากที่โสดมาแล้วเป็นไงบ้างมันพาเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการได้ทำอะไรที่แบบเป็นตัวตัวเองได้มันเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าก็มีความพยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขกับสิ่งในทุกๆวันที่ทำไม่มีน้ำตาแล้วเนาะอย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึกอย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีแต่ตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอย่าปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างเรื่องอนาคตหรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยโยบางทีมันเป็นความทรงจำเนาะพวกความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีที่มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบบางทีมันมากระทบเราอะไรเงี้ยเรื่องความรักเป็นยังไงครับเปิดใจบ้างยังฮะหรือว่ายังแบบว่ายังเก็บอยู่ยังตอนแรกที่โยบอกว่ามีเข้ามาแต่เพื่อนบอกไม่ให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนนี้ยังไม่พร้อมเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างตอนนี้เรื่องหัวใจเป็นไงบ้างเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างหัวใจแข็งแรงหรือยังก็ยังไม่แข็งแรง 100% ค่ะ
ร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแป๊บนึงแล้วกันถ้าไม่ถึงขั้นว่าแขกกับความรักแล้วแบบไม่ได้แขกไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมเลยพี่เซนอีกแป๊บนึงคิดว่าอีกแป๊บนึงขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บนึงคำว่าแป๊บนึงมันมีระยะพอจะบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้อ๋ออันนี้แป๊บแล้วกันนี่พลาดหัวแล้วพรุ่งนี้กี่โมงหลายคนลุ้นให้พี่โยแบบว่ามูฟออนไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันลุ้นอย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองอีกขอให้มันลงตัวอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอนจอยความโสดของเราได้เต็มที่เข้ามาจีบหรือว่าถูกแนะนำบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหรือเพราะว่าเราปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิดไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบแต่คนอื่นเข้ามาจีบเล่นเห็นล่าสุดคอมเมนต์ของคุณลิซ่าเรื่องชุดว่ายน้ำคือยังไงครับอ๋อจริงๆโยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทำให้เขาเป็นสีพิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบดีใจที่เขาชอบสิ่งที่แบบเราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปอันนี้เป็นแบรนด์ของเราที่เราทำเป็นแบรนด์โยค่ะใช่บอกว่าลิซ่าจับอะไรใส่อะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาขึ้นไปหมดเลยสุดๆค่ะมียังคะแล้วสีนี้เป็นไงฮะสาวสาวต้องมีนะคะเอาใหญ่อุ้ยไม่อยากพูดเยอะแต่สีนี้ทำเพิ่มผลิตเพิ่มแล้วผลิตเพิ่มแล้วค่ะไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วค่ะแต่สีนี้เป็นสีพิเศษใช่ไหมสีที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษไม่ได้มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับความสนิทกับลิซ่าเป็นไงบ้างหลายคนแปลกใจว่าอยู่มาโยมาสนิทรู้จักกันจริงๆรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีจริงๆได้คุยกับน้องครั้งแรกตั้งแต่ตอนคุณพ่อโยเสียไม่รู้จำได้หรือเปล่าว่าตอนคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งเมสเซจมาอย่างเงี้ยเราก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งเมสเซจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปงานวันเกิดใช่ค่ะแล้วก็ได้มอบของขวัญด้วยใช่ได้ไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อัพอยากให้เราแบบสดใสเขาให้กำลังใจเรายังไงวันนั้นจริงๆเป็นข้อความที่พิมมาไม่ได้ใครให้กำลังใจแต่เขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำการทำของเราอ่ะมันส่งผลมันอินสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราตื้นตันแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกำลังใจมาหาเราสินค้าเมื่อกี้พยโยสินค้าคือขายดีขึ้นจริงๆดีนะเดี๋ยวโดนตรวจสอบนะถามถึงว่ามันดีขึ้นมากๆใช่ไหมว่าแบบหลังจากที่ดีป้าก็นี่มีคนทักเข้ามาตลอดมีคนทักว่าอยากได้แบบน้องลิซ่าตาบอกตรงนี้นะคะแบบน้องสีน้องลิซ่าไม่มีขายค่ะของลิซ่าคนเดียวติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ